คนนะคะจะมารีวิวแฮดูสค่ะใช่ค่ะเป็นของเล่นตัวใหม่เลยนะคะใช่ค่ะที่ทางเซย่าช็อปนะคะนำเข้ามาใช่ค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะก็เข้าไปดูได้ที่ seyashop.com ค่ะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าแฮดูสเนี่ยคืออะไรค่ะแต่ด้านข้างที่พี่เห็นนะน้องฟิวเขาจะมีบอกว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็1ค่ะจะเป็นแฮดูนะคะ2 bottle นะคะก็จะเป็นขวดใช่มั้ย3ก็จะเป็นเก้าอี้4ก็จะเป็น suction cup นะคะแล้วก็5จะเป็น hair desk แล้วก็6นะคะสุดท้ายจะเป็น character guide ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันค่ะแต่ว่าเราได้มาคนละ1อันนะคะใครจะแกะก่อนหนูได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าน้องฟิวเนี่ยจะได้เป็นแบบไหนนะคะนี่ตรงนี้มันมีทางแกะอยู่นะก็จากที่ฟิล์มดูรีวิวมานะคะเขาจะเป็นเหมือนแบบให้ดูว่าตุ๊กตาที่เราได้เนี่ยผมเขาจะเป็นทรงไหนใช่ค่ะดูสิแกะได้ไหมเขาจะมีรอยปะให้นะนี่ไงแกะออกมาปุ๊บเราก็จะรู้เลยว่าเราจะได้แบบว่าเป็นตุ๊กตาเนี่ยหัวแบบไหนนะคะเพราะว่าเขามีหลายทรงผมมากใช่ค่ะแล้วก็เขาจะมีแบบแร้ด้วยนะคะแบบแร้ก็จะเป็นสามารถเปลี่ยนสีผมได้แกะออกมาแล้วใช่ไหมคะของน้องฟิล์มก็สามารถหมุนได้เลยนะคะหมุนจากด้านหน้าเขาก็จะเห็นตัวนี่อันนี้คืออะไรคะพี่ฟิล์มเป็นคอลเลกเตอร์ไกด์นะคะหรือว่าเป็นเซตคอลเลกชันให้ดูเดี๋ยวหนูแกะนะได้เรามาดูกันก่อนว่าคอลเลกชันเขาจะมีแบบไหนกันบ้างทะเลแล้วก็ด้านหลังก็จะมีบอกว่าเขาคืออะไรยังไงน้องอีกทีนึงค่ะนี่คอลเลกชันน่ารักทั้งนั้นเลยอ่ะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นข้างหลังค่ะใช่แล้วค่ะว่าด้านในเนี่ยมีอะไรบ้างคอลเลกชันที่น้องฟิวโชว์ไว้ตอนแรกนะคะเขาแยกออกมาเป็นสีด้วยค่ะทุกคนสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นพิกซี่นะคะเวฟ1แปลว่าต้องมีเวฟ2ต่อแน่เลยน้องฟิวแล้วก็สีส้มสปาร์เคิลนะคะคริสตัลลิลลี่สกายแล้วก็แคนดี้นะคะค่ะดูสีสวยหมดเลยน้องฟิวงั้นต้องลุ้นแล้วแหละว่าน้องฟิวจะได้แบบไหนน้องฟิวอยากได้แคนดี้อ่ะพี่ฟิวอุ๊ยแต่พิกซี่ก็สวยนะเป็นโทนแบบชมพูค่ะถ้างั้นเดี๋ยวน้องฟิวมาลุ้นกันเลยค่ะลุ้นค่ะสวยน้องฟิวในคอลเลกชันอ่ะ1 2 3ได้ได้มุนยังไม่เห็นนะตอนนี้พี่ก็ยังไม่เห็นนี่เขายังปิดผมไว้อยู่เลยน้องวิวพี่เห็นว่ามีม่วงๆคลุมผมไว้อยู่ต้องดึงออกใช่ปะนี่เห็นหรือยังคะเพื่อนได้ได้เขาดูหน่อยอุ้ยน้องวิวมันน่าจะเป็นแคนดี้ปะหรือว่าไม่ใช่โอ้ยน้องวิวเป็นลิลลี่ค่ะจะเป็นเหมือนแบบดอกไม้นิดนึงเขาชื่อว่าพัฟฟี่พิงปี้ดูอุ้ยน้องวิวได้กลิ่นด้วยเขามีกลิ่นที่ผมมีค่ะนี่นะคะน้องฟิวจะได้เป็นโซลิลลี่นะคะสีเขียวแบบนี้ค่ะอุ้ยสุดผมน่ารักมากเลยจุ๋งนะฟิวตอนแรกคิดว่าแคนดี้ไงเป็นเหมือนแบบใสใหม่แต่ที่จริงไม่ใช่นะคะคือลิลลี่ค่ะอยู่ตรงนี้นะคะจะมีชื่อบอกด้วยสีเขียวเนาะน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้จะเป็นเหมือนแบบว่าที่คุมเวลาทำผมใช่ไหมด้านหน้าตอนตัดผมไงใช่แล้วดูท่านั่งเขาสิก่อยห้างด้วยเอาออกก็ได้พี่เอาออกนี่ค่ะตัวที่น้องฟิวได้นะคะนี่ดูผมเขาดิเหมือนใสใหม่จริงๆนะแต่หอมมากเลยนะกลิ่นอะไรไม่รู้เหมือนกันแต่หอมนะเดี๋ยวพี่ขอเก็บตรงนี้ก่อนแล้วกันเก็บแล้วกลิ่นเหมือนใสใหม่หรือขนมอ่ะกลิ่นเหมือนลูกอมเหมือนหวานสตรอเบอรี่นี่หรือเปล่าน้องฟิวอันนี้ก็ตั้งได้เก้าอี้อ๋อเก้าอี้พับปะเนี่ยไหนดูสิเอ้ยเก้าอี้จิ๋วนี่ไงเอาไว้แปะอ๋อมันจะไม่หลุดฟิล์มก็คิดว่าที่ค้ำไม่ให้หลุดแต่จริงๆคือเป็นเหมือนขาเก้าอี้อันจิ๋วใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นเหมือนผ้านะตอนตัดผมใช่ผ้ากันเปื้อนนี่ค่ะไฮเดสไงโอ้นั่งแบบนี้ตอนนี้นะคะน้องฟิวก็แกะมาแล้วค่ะน่ารักมากเหมือนLOLเลยนะแต่แค่มีผมมีผมแต่ว่าอันนี้เขาไม่สามารถขยับแขนขยับขาได้ไงใช่เพราะว่าจะเป็นเหมือนแบบเซ็ตทำผมอะไรแบบนี้ใช่ค่ะตัดผมดูดิแต่ผมเขานิ่มมากเลยนะทำเป็นเหมือนไหมอ่ะดูสิเป็นปอมๆเลยนะข้างนึงสีฟ้าข้างนึงสีชมพูนิ่มเนื้อเขาแบบเหมือนเราจับหมากฝรั่งอะน้องฟิวที่เป็นหอมใส่ไหมหมากฝรั่งอะแล้วหอมด้วยใช่ค่ะนี่นะคะแล้วก็ส่วนนี้สามารถเปลี่ยนตรงขาเก้าอี้ได้นะคะหรือจะเป็นแบบแผ่นใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็ใส่ผ้ากันเปื้อนให้ก็ได้นะคะผ้ากันเปื้อนผ้ากันเปื้อนไม่ใช่ผ้ารองผมไม่เขาเรียกว่าแฮร์ดิสผ้ารองตัดผมอ่ะอย่างนั้นก็ได้นะคะนี่ก็จะเป็นของที่น้องฟิวได้นะคะชื่อว่า puffy pig pee doชื่อจะมีสองพยางค์นะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูของพี่กันไหมว่าพี่จะได้แบบไหนได้ค่ะพี่ฟิล์มลุ้นมากน้องฟิล์มได้น่ารักเลยอ่ะฟิล์มก็ต้องได้แบบน่ารักน่ารักเหมือนกันแต่ฟิล์มอ่ะแอบเล็งสกายไว้นะเพราะว่าดูดิมีตัวนี้ด้วยน้องฟิล์มที่แบบยูนิคอร์นเอามาดูกันค่ะว่าฟิล์มจะได้แบบไหนน้องสกายมันมีที่มาเป็นคัลเลอร์เชนได้นะคะโอ้มีบอกเอ้ยหมอนนี่ก็คือเขาจะมีคอลเลคชันที่แบบเป็นตัวแรกแค่2ตัวใช่ไหมใช่ค่ะเป็นสีผมได้แค่2ตัวค่ะ
โอ้ยแกออกมาแล้วแกออกมาแล้วไม่ดูคาแรคเตอร์นั่นเหรอคะคาแรคเตอร์เดียวกันอยากแก่แล้วนะคะหนึ่งสองสามเห็นยังขอบแบบนี้คืออะไรนี่นะคะอุ้ยฐานฟิล์มเป็นชมพูน่าจะเป็นพิกซี่นะคะให้ทาพิกซี่ตัวไหนไม่รู้ว่าให้เดาให้เดาไม่รู้เอาออกมาก่อนได้ไหมอุ้ยน้องฟิลสวยเดี๋ยวขอดึงออกมาก่อนนะคะอุ้ยของฟิลเป็นแบบนี้ผมยาวแล้วก็เอาฐานออกมาก่อนของไม่ฟิลเป็นผมสีชมพูนะใช่แล้วก็อันนี้จะเป็นตัวฐานของเขาของฟิล์มนะคะจะอยู่ในโซนพิกซี่ค่ะสีชมพูนะคะผมเขาจะเป็นละลอนแล้วก็มีมวลผมตรงกลางตรงหน้ามีหัวใจด้วยนะใช่ค่ะดูสิมีหัวใจสีม่วงด้วยแต่ว่าของพี่เนี่ยไม่ใช่แบบสีที่เปลี่ยนได้ใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวฟิล์มจะเอาพลาสติกตรงนี้ออกแล้วก็มาดูตรงชุดเขากันนะค่ะชุดไหนชุดไหนโอ้ยน้องฟิล์มเป็นสีม่วงกับชมพูแบบนี้กางเกงสีม่วงเสื้อสีชมพูถ้านั่งก็แบบว่าห้อยขาลงมาอุ้ยน้องฟิลถ้าเขาเหมือนแบบมินิฮาร์ดแบบอย่างเงี้ยดูนะเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างนั้นอย่างนั้นน่ารักปะไอเลิฟทุกคนค่ะของฟิล์มแกออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูชื่อของฟิล์มกันก่อนนะคะชื่อว่าท็อปน็อตจูนะคะก็จะเป็นชื่อของฟิล์มและอีกอย่างนึงก็คือตรงกลิ่นของผมเขาเนี่ยก็จะหอมแบบเบาๆน้องฟิล์มไม่ได้หอมเหมือนแบบขนมมันของน้องฟิล์มนะคะค่ะแล้วก็ของฟิล์มเนี่ยน่ารักมากเพราะที่หน้าเขาจะมีหัวใจสีม่วงท่าของเขาก็จะอย่างนี้ I love you รักทุกคนนะคะถ้าหัวใจต้องเป็นแบบเนี้ยกางยกมาแล้วก็ส่วนที่เก็บของเราสองคนเขาก็จะเป็นเหมือนขวดนะคะที่สามารถเอามาเก็บไว้ในกล่องได้แบบนี้พี่ฟิล์มสังเกตดีข้างในมันเหมือนเป็นกระจกแต่โต๊ะก็สำอางตกใจน้องฟิล์มพูดเสียงดังมากนะคะข้างในจะเป็นแบบนี้เอาพี่เห็นมาสักพักแล้วข้างในเขาจะเป็นเหมือนร้านเสริมสวยนั่นแหละที่มีกระจกนะคะแล้วก็โต๊ะกับชั้นส่วนโลโก้ก็คือเขาจะมีให้เห็นตรงนี้เห็นปะไฮดูสนี่นะคะก็จะเป็นที่เก็บของเขาที่เป็นเหมือนทรงขวดแล้วก็ที่เราได้มาอีกก็จะเป็นเหมือนอันนี้ใช่ไหมน้องฟิลที่น้องฟิลบอกว่าผมนั่นแหละของฟิลจะเป็นสีชมพูน้องฟิลก็จะเป็นสีเขียวนะคะใช่ตามโทนสีในแต่ละอันที่เราได้มานี่ค่ะน้องฟิลลิลลี่สีเขียวก็ได้สีเขียวนะคะของฟิลพิกซี่สีชมพูก็ได้สีชมพูแต่เราฟิลถูกใจมากเลยนะน่ารักมากแล้วผมมันทำได้ด้วยใช่ของฟิลก็เหมือนกันนะคะปล่อยผมสลวยออกมานะคะแล้วผมฟิลนี่คือแบบว่ายาวมากดูสิเป็นลอนๆนะคะน่ารักไปอีกอ่ะเป็นของเล่นมาใหม่ที่แบบว่าน่ารักน่าสะสมมากนะคะสามารถเก็บไว้ในตู้วางเป็นชั้นๆหรือว่าใส่ในขวดก็ได้ใช่ค่ะเก็บเป็นคอลเลกชันแบบทำผมใช่ค่ะครบเซตเลยใช่น่ารักมากเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอบคุณเซเว่นช็อปมากเลยนะคะที่ส่งของเล่นมาให้ค่ะใช่ค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆเนี่ยพลาดชมคลิปใหม่ๆของเรานะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะค่ะกดกันด้วยนะใช่ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย